สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องดีไซน์สตอรี่เย้วันนี้ดีไซน์เป็นอะไรคะมีอะไรวันนี้เราซื้อจักรยานสองล้อคันใหญ่ได้แล้วโอ้ดีไซน์ซื้อจักรยานคันใหม่มาใช่ไหมมันใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะไหนลองดูดิลองดูดิตั้งขึ้นดิมันใหญ่กว่าคันเดิมใช่ไหมแล้ววันนี้ดีไซน์ก็ปั่นได้แล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ปั่นไม่ได้เพราะว่ามันสูงใช่ไหมคะขาไม่ถึงพื้นก็เลยกลัวไม่กล้าปั่นใช่ไหมคันเดิมมันคันเล็กใช่ไหมนี่คันใหม่สูงกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมขึ้นดิจักรยานคันเล็กโดนปาร์ตี้กับโปเต้กัดขาดหมดแล้วใช่ไหมคะโดนปาร์ตี้กับโปเต้กัดขาดหมดเลยค่ะน้องๆดีไซน์ก็เลยต้องซื้อคันใหม่ปั่นไปเลยปั่นเลยไหนปั่นยังไงขึ้นยังไงอ๋อค่ะขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ถ่ายไปก่อนนะคะนี่แล้วก็ปั่นไปเลยโอ้โหแล้วเก่งหรือยังคะเนี่ยปั่นคล่องหรือยังเอ้ยท่าทางจะยังไม่คล่องนะคะมีเอ้ย เอาน่าเวลาจะลงก็อย่างงั้นใช่ไหมค่อยๆลงใช่ไหมเอาใหม่ปั่นใหม่เร็วสำรวจเลยค่ะสำหรับชอคือนี่ให้ดูก่อนมันมีตะกร้าข้างหน้าอ๋อจะสำรวจจักรยานให้เพื่อนๆดูใช่ไหมมีตะกร้าข้างหน้าใช่ไหมคะเหมือนคันนั้นเลยมีอะไรอีกมีเบรกมีเบรกสองข้างเป็นลายการ์ตูนอะไรเอ่ยนินจาใช่ไหมเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะคะดีไซน์ซื้อมาจากที่ไหนคะเซเว่นเยอะไม่เอ่ยบิ๊กซีซื้อมาจากบิ๊กซีเซเว่นก็มีจักรยานขายที่ไหนแล้วมีถอดล้อใช่ที่จริงมันมีล้อเล็กมาให้ใช่ไหมคะแล้วดีไซน์มาถอดล้อออกนะเพราะว่าดีไซน์ปั่นจักรยานสองล้อได้แล้วปั่นเลยไหมก็เดี๋ยวถ้าเก่งนะเดี๋ยวเราก็ขยับเบาะขึ้นไปอีกนิดนึงก็ได้ให้มันสูงขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เอาให้เก่งก่อนก็พัฒนาไงให้คันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอีกหน่อยขี่รถ10ล้อเลยมั้ย10ล้ออีกหน่อยจะได้ปั่นจักรยานของแม่ไงจักรยานผู้ใหญ่ดีมั้ยงงอ่ะเร็วปั่นเลยไม่ต้องเอาขึ้นก็ได้รอให้หนูแบบว่าจักรยานมันคันเล็กไงแล้วหนูรอให้หนูตัวโต6ขวบเงี้ยแล้วจักรยานมันคันเล็กแล้วค่อยปรับมันขึ้นก็ได้ป่ะตอนนี้ปั่นเลยค่ะเอาขย่งไว้ขย่งไว้ไปเลยต้องทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนอะไรนะคะน้องดีไซน์เป็นน้องเอเอาชุดตอนเด็กมาใส่ใช่ไหมคะโอ้โหเป็นชุดเอี๊ยมกระโปรงขึ้นเลยค่ะอ้าวทำยังไงเอ่ยไหนบอกเพื่อนๆหน่อยวิธีที่เราจะปั่นจักรยานคันใหญ่ได้เราต้องทำยังไงคะเอาขาขึ้นไปเหยียบที่เหยียบหนึ่งข้างใช่ไหมเอาขาข้างที่เราถนัดขึ้นไปเหยียบตรงที่เหยียบหนึ่งข้างก่อนอีกข้างหนึ่งก็ดันยันพื้นดันไปเลยขึ้นเลยนี่พอรถไหลไหลไหลไปเราก็ขึ้นเลยใช่ไหมพอแล้วอะคะฮะคันเก่งยังคล่องหรือยังโอเคนี่สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังฝึกปั่นจักรยานสองล้ออยู่นะคะก็ลองเอาวิธีของดีไซน์ไปใช้นะคะก็คือเอาขาข้างที่เราถนัดใช่ไหมข้างที่ไม่ถนัดดิเอาขาข้างที่ไม่ถนัดขึ้นเหยียบบนที่เหยียบก่อนแล้วก็ขาข้างที่ถนัดยันพื้นไว้ใช่ไหมหนูถนัดข้างขวาไงใช่ไหมคะเอาขาขวายันพื้นเอาขาซ้ายขึ้นไปเหยียบบนที่เหยียบใช่ไหมไหนทำอีกรอบนึง
เอาขาซ้ายขึ้นเหยียบอย่างงั้นใช่ไหมขาขวาย่านย่านพอรถไหลไปปุ๊บก็ขาอีกข้างนึงขึ้นเลยอย่างงั้นเลยโอเคนี่น้องๆที่กำลังฝึกปั่นอยู่นะคะก็ลองนำวิธีของดีไซน์ไปใช้ดูนะคะนี่เผื่อว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาวิธีเอาเองใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ลองหาวิธีเอาเองที่เราถนัดใช่ไหมคะลองฝึกดูหลายๆวันใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ฝึกหลายวันนะแม่หรอหรอดีไซน์ฝึกเองวันเดียวได้เลยใช่ไหมแต่ตอนที่ให้แม่ฝึกให้2วันก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่เข้าใจที่แม่พูดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมพอให้ลองฝึกเองวันเดียวได้เลยใช่ไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปลองฝึกกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ดีไซน์ขอตัวลาไปก่อนนะคะดีไซน์จะปั่นจักรยานต่อแล้วบ๊ายบายค่ะกดติดตามให้ดีไซน์ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณที่เข้ามาดูน้องดีไซน์นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีไซน์ด้วยนะคะรับชมคลิปสนุกๆมากมายได้ตรงนี้เลยค่ะ